สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Running Why วิ่งเข้าป่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 าวึบเริ่มต้นนะครับตอนนี้เป็นเวลา7โมงก็อีก7โมงกว่าๆนะครับเขากระโจมอันนี้ใส่คู่นี้เพราะเมื่อคืนฝนตกเกรงว่ารองเท้าคู่ใหม่เปื้อนโครนอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ขึ้นเขากระโจมครั้งแรกเลยแหละไปกัน Let's go ลืมเทคกิ้งโพงนะครับกลับมาเอาวันนี้จะเอาเทรคกิ้งโพอันใหม่มาลองเทสดูนะครับ7โมงเช้าแล้ว7โมง10นาทีแดดแรงใช้ได้นะครับเขาก็โจม10กิโลเมตรไปด้วยตามมาไหมไปตรงนี้จะเป็นรีสอร์ทชื่อ Triple M นะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทสุดท้ายก่อนจะถึงตรงนี้ด่านทางเข้าจอกไม่ได้เบาๆนะเหนื่อยอยู่โอเคเราจะเข้าสู่เส้นทางแล้วนะครับคิดว่านะนี่ครับประมาณ2กิโลครับยังไม่ทันไรเลยเหนื่อยแล้วเริ่มเย็นเริ่มสูงก็เริ่มเย็นขึ้นกว่าข้างล่างนิดนึงไปกันต่อไปทางลาบกระจกหน่อยจกได้จกหน่อยยังไม่หมดทางดำเลยนะครับทางลาดยางอยู่เห็นว่าเป็นทางดำอย่าเอารถเก่งขึ้นมาเด็ดขาดเลยนะครับตรงป้ายที่เขาบอกว่าห้ามรถยนต์ขึ้นน่ะคือต้องเชื่อป้ายนะครับทางไม่ได้ดีนะครับมันหลอกตานะมันเหมือนเราขึ้นเนินแต่จริงๆเราลงเนินเหรอไม่น่าเชื่อดูด้วยตาเปล่าก็เหมือนขึ้นเนินนะเอาจริงๆมันขึ้นเนินนะเนี่ยลองจ็อกดูถ้าเหนื่อยก็รู้หวานเหนื่อยสงสัยจะเป็นตรงเมื่อกี้นะครับที่เป็นเนินมาสจันตรงนี้ไม่น่าใช่ละอากาศเริ่มเย็นแล้วยิ่งสูงยิ่งเย็นกิโลตรงนี้ล่มลื่นมากเลยอ่ะนี่นะครับ3กิโลเราจะถึงจุดกลับใจนะครับกลับไหมอ่ะกลับไปนอนดีกว่าไหมดูทางครับหลังจากจุดนี้ไปทางออฟโรดแล้ว
เริ่มเห็นถึงความโหดแล้วนะครับของเส้นทางสำหรับออฟโรดเราเดินไปนิ่งๆเดี๋ยวเราเดินไปเนียนๆดีกว่าเราไม่วิ่งหรอกวันที่มาสำรวจตลาดเฉยๆไอ้โอ้แต่เย็นๆอากาศเย็นนะสายกว่านี้น่าจะร้อนแล้วแหละว้าเอารถขึ้นมานี่มันน่าดูเลยนะเนี่ยตรงนู้นมีหมอกด้วยหมอกหรือควันมันชาวบ้านหรือเปล่าไม่น่าจะหมอกมั้งนี่8โมงแล้วต้องใช้พระเอกของเราแล้วนะครับไปขึ้นไม่หยุดเลยนะครับไปต่อไปเรื่อยน้ำหมดขโมยน้ำเจ้าพ่อกินดีไหมเยอะมากเลยครับขอแบ่งเจ้าพ่อไปหน่อยดีไหมเนี่ยอันนี้คือการไม่เตรียมพร้อมนะครับไม่ควรทำอย่างยิ่งน้ำหมดเราก็เลยต้องรบกวนขอน้ำจากเจ้าพ่อเขาคอดขออนุญาตนะครับเขาคอดนะครับดูสะก้อนว้าวว้าวสวยงามพาเขาคอดนะครับไต่ลงมาจากด้านนี้กี่แวะถ่ายรูปตรงเขาคอดปรากฏว่ากดถ่ายแล้วไม่ติดเฮ้ยจะได้วิวสวยด้วยไปเลยไปกันต่อเนาะอีก4กิโลจริงหรือเปล่าทำไมต้องเหนื่อยข้างบนนี่เย็นเลยนะครับอากาศเย็นเลยอ่ะตอนแรกเย็นแบบเย็นเหมือนตอนเช้าธรรมดาแต่ตอนนี้พอยิ่งสูงนี่เกือบหนาวแล้วครับตอนนี้ไปต่อทางค่อนข้างล่มลื่นนะไม่รู้ว่าตอนขาลงจะแดดจัดหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าฝนนะครับต้นไม้ก็เลยต้นไม้งอกงามบดบังแสงอาทิตย์ได้ดีเลยในตอนเช้าว้าเย็น
อีก4รูเท่านั้นไปช่วงทางขึ้นประมาณเลยกิโลเมตรที่5มาแล้วจะมีทางลาดพอวิ่งได้ครับวิ่งได้เลยแหละนี่รอยทางนักวิ่งก็เป็นทางลาดยาวอยู่นะครับคือถ้าได้วิ่งเนี่ยมันจะมันเนี่ยครับมันจะสนุกแต่ส่วนใหญ่ทางเทรลเนี่ยเป็นทางขึ้นเนี่ยพอทางขึ้นนี่เราวิ่งไม่ไหวไงมันก็เลยเหนื่อยคนเหนื่อยก็เลยท้อแล้วก็งองแงแล้วก็บ่นโอ้สวยโหต้นไม้ใหญ่มากเลยต้นตะแบกหรือเปล่าหรือกระบากอ๋อมีป้ายบอกอ่านไม่ออกไปต่อครับวิ่งได้วิ่งไม่คิดว่าทางขึ้นจะมีดาวฮิลแบบยาวๆเหมือนยิ่งกันนะดาวฮิลยาวเลยนะครับระวังลื่นนิดนึงร่องรอยของฝนเมื่อคืนมันบังเกิดขึ้นแล้วไปยาวๆไปยกขาสูงๆระวังสะดุดหินโอเคไม่นึกว่าจะมีทางดาวฮิลไปโอเคพักเหนื่อยโอ้ยังไม่หมดนะครับนึกว่าจะขึ้นอย่างเดียวไปครับน้ำตกผาแดงสุดทางดาวฮิลก็จะเป็นนี่นะครับที่ผมเห็นรถออฟโรดมาลุยน้ำกันน่าจะเป็นตรงจุดนี้แหละดาวฮิลยาวๆลงมาเลยนะครับมันโอเคอ้าวมีบ่อน้ำด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนมันมีอะไรกินไหมระดับน้ำจะรู้ไหมโอ้แต่น้ำใสนะเนี่ยนี่ครับที่เขามาลุยน้ำกันเ
โอ้โหน้ำใสจริงว้าวเอาแล้วไปทางไหนเลยนี่ทางนี้ไปไหนอ่ะผมไปทางนี้แล้วนะจะหลงไหมเนี่ยแต่ดูร่องรอยจากรถแล้วเขาขึ้นไปทางขวากันเยอะเหมือนกันนะหรือว่าเขาไปทางขวากันวะว่าดูจากรอยรถแล้วเนี่ยขึ้นมาทางนี้กันนะทางนู้นก็มีรอยรถไปเหมือนกันลองดูหลงก็หลงหลงก็แค่ย้อนกลับย้อนกลับเฮ้ยแต่ตอนนี้ปิ้งย่างของจริงแล้วเนี่ยไม่มีร่มไม้ละอ๋อแต่เราดูยอดเขาตรงนู้นน่าจะใช่หรือเปล่าเขากระโจมใช่ไหมเพราะไปทางนี้มันไม่มียอดเขาเลยนะเดี๋ยวก่อนอาจจะเป็นทางนี้เดี๋ยวขอแกะรอยก่อนมีรองเท้านักวิ่งหรือเปล่าทางนี้เขาใช้เป็นทางลงกันหรือมันไปได้สองทางคุ้นๆมันไปได้สองทางนะเคยเห็นในคลิปใช่ไหมไปเดี๋ยวก็รู้ขวางทางเลยอ่ะเมื่อกี้เกือบเหยียบเลยเนี่ยน้องงูจะไม่รู้ตากแดดอยู่ครับท่านนักวิ่งต้องระวังครับทางลุ่มๆแบบนี้ยังมีงูเกือบเหยียบแล้วเมื่อกี้หน้าแหลมเปี้ยวเลยลมดีมากเลยลมพัดเย็นมากเลยขึ้นต่อขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ดีครับพีดีพีเอนะเดี๋ยวต้องไปเซ็นเซอร์หน้าพี่เขาออกมันสดๆอยู่เลยนะครับของเห็นแล้วน่าจะเป็นข้างบนนู้นแต่ดูทางนี้ก่อนโอ้ my god โอเคใกล้ถึงแล้วครับไปคือที่สงสัยเมื่อกี้ว่าทางแยกเมื่อกี้ไปไหนนะครับน่าจะมาโผล่ทางนี้แหละอาจจะเป็นทางที่แบบว่าไปได้สองทางแต่ทางนี้น่าจะใช้ลงทางนี้น่าจะเป็นทางขึ้นเดี๋ยวขากลับเราไปทางนี้เนาะบายนี่นะเองนะครับที่เขาเรียกกันว่าเนิน900ความชันน่าจะตอนนี้น่าจะถึง900แล้วไหมเดี๋ยวต่อไปน่าจะเป็นเนินพันเนินพันแล้วก็ถึงแล้วเย้ไปต่อไปดูท้องฟ้าดิครับฟ้าแบบน้ำเงินเข้มจัดอ่ะคือดูด้วยตาเปล่าเนี่ยน้ำเงินจัดเลยนะตัดกว่าความเขียวของต้นไม้แล้วลำต้นสีดำเนี่ยคือแบบโคตรสวยจะไม่ไหวเอามาถ่ายก่อนอ่ะ
เนินพันธุ์แล้วนะครับขึ้นไปนิดนึงจะถึงแล้วโอ้ดูสีฟ้าสิสุดจริงสุดจริงเย่ถึงแล้วขึ้นตรงไหนแล้วนี่กระจูสามต่อชะดอ137เขากระจูโอ้ยน้ำมืดมีร้านค้านะครับแต่ว่าไม่มีคนวันนี้ผมขึ้นมาวันจันทร์ไม่มีคนเลยรักนะเขากระจูรักนะไม่ใช่รักนะรักนะประมาณ2ชั่วโมง7นาทีครับเดินชิวๆว้าสวยงามว้าตรงนี้จะมีลานชมวิวนะครับเหมือนจะเป็นลานจอดฮอเดี๋ยวเราพักสัก5นาที10นาทีแล้วไปต่อว้าวสวยทีเดียวน้ำแค่นี้ไม่พอนะครับอย่าประมาทเหมือนผมขากลับต้องถึงจะพออีกแล้วโอ้ยฉันใช้ได้แล้วครับเนินพันรองเท้าก็ไม่ใช่รองเท้าเทรลบ้าบอจริงความไม่เตรียมพร้อมของผมเองเป็นเดือน900นะครับไปพักมาแป๊บนึงเดินลงไม่เคยได้เลยโดนผักให้ตรงตลอดต้องวิ่งอยากจะเดินบ้างทำไม่เคยได้เลยเด็กไม่อยู่เดินจะเดินก็โดนดึงให้ลงต้องจับเบาๆอยู่ตรงนี้
ไม่มีคนอยู่คาดว่ารถจะทิ้งรถไปนะครับนี่ครับน้ำขังทางนี้ทางแห้งทางนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าเป็นบ่อวัดใจของชาวออฟโรดกันนะครับถ้าขับออฟโรดขึ้นมาก็ลุยทางน้ำครับน่าจะมันกว่าแต่ถามเราจะลงไปทำดอยอะไรครับเราก็ไปทางแห้งสิครับเปียกแน่เปียกแน่โอ้คิดถูกอยู่เรื่องเดียวที่ใส่คู่นี้มาตอนแรกคิดว่าคิดผิดมันลื่นเหลือเกินแต่ถ้าจะต้องเปื้อนใส่คู่นี้ดีกว่าห่วงรองเท้าว้าเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยไปเดียวหินค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใส่ไว้บ้างมาเนี่ยก็น่าจะโดนนวดพอสมควรอยู่แต่ก็น่าจะได้ไม่ได้เยอะมากมีทางที่ไม่มีหินก็เลี่ยงได้ครับพอจะเลี่ยงได้อยู่แต่ถ้าใส่รองเท้าแตะรูหน้ากับระยะนี้ก็น่าจะได้อยู่อาจจะต้องใส่ถุงเท้าด้วยเพราะมันข้อเสียของรูหน้านี่คือหินชอบเข้าแล้วมันลำคาญอ้าวบ่นไปเรื่อยๆดันมาเจอทางแยกเมื่อกี้พอดีโอเคนะครับ7กิโลคืออะไรอีกนิดเดียวก็น่าจะถึงด่านที่มีน้ำขังเมื่อกี้ไม่รู้มีอะไรขายไหมเมื่อกี้ไม่ได้ถามเห็นพี่เขานอนอยู่อันนี้คืออะไรบอกรักเพื่อนนะครับคืออะไรเหมือนจะให้รถโฟร์วิวเขามาลองเทสอะไรกันตั้งชื่อได้หามากถึงแล้วจากบ่อรักเพื่อนลงมานิดเดียวเองโอเคถัดจากออกจากหน่วยด่านตรงเมื่อกี้นะครับที่แวะกินน้ำก็จะเป็นทางขึ้นยาวๆที่ตอนแรกเราวิ่งลงมาอย่างระลื่นรื่นเริงขากลับเราก็ต้องชดใช้กรรมไปนะครับเดินขึ้นยาวๆแต่ไม่ชันมากครับเป็นทางลาดยาวๆไม่ชันเดินไปเป็นเพลินดาวฮิวยาวๆเลยครับเมื่อกี้ไม่ได้อัดเลยใครชอบดาวฮิวนะนี่เลยโคตรมันขากลับนี่
ยิงยาวเลยครับยิงยาวเลยสุดเมื่อกี้เจอรถ4 wheel นะครับ4 4 wheel จอดแล้วก็ให้กำลังใจเรารู้สึกดีนะมิตรภาพในเส้นทางของเขาประจักษ์กับประจักษ์โอเคแบตจะหมดแล้วดูทางนี้ทางนี้จะว่าไปเนี่ยอัลตร้าเอ้ยพูดผิดเออถูกแล้วอัลตร้าบูสต์เน่าๆของผมเนี่ยซึ่งเอาไว้ใส่เข้าป่าหรือแบบใส่ลุยไม่ได้จะใส่วิ่งนะครับจะว่าไปอัลตร้าเนี่ยก็เกาะถนนได้ดีทีเดียวเลยนะอัลตร้าบูสต์ดูดิตอนแรกนึกว่าจะลื่นนี่เกาะใช้ได้เลยอะตาบูสนะครับใครไม่มีรองเท้าเทลใช้รองเท้าวิ่งธรรมดาน่าจะได้อยู่ไปแล้วแบตหมดทางปูนแล้วครับน่าจะถึงแล้วล่ะโอ้เบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ต้องเล็งดีๆนะสายตาต้องดีเลยวางทางให้ถูกก็ต้องวิ่งเฉียงๆไว้เบรกไม่อยู่นะโอเคทางลาดแล้วว้าโคตรมันโอ้ยครับน่าจะปิดเทปพอดีแบตหมดพอดีเลยแนะนำเลยเป็นสถานท่อสถานแบบลิ้นพันสถานที่ซ้อมที่ดีมากอากาศดีมากทางวิ่งดีมีเทคนิคเข้าให้เราได้ลองเอาละแบตหมดจริงแล้วครับบายจริงๆแล้วเดินพิศวงคือด้านนี้นะครับด้านทางลงนะมองลงไปมันเหมือนจะเป็นทางขึ้นเนินแต่เอาเข้าจริงมันเป็นลงเนินผมวิ่งมาเนี่ยชัดเลยว่าวิ่งลงนี่น่ารักสะจังมี2ป้ายเนาะตรงนี้ป้ายนึงตรงนู้นป้ายนึงเนี่ยเหมือนขึ้นเนินอะแต่มันลงลงเนินอ๋อด้านหลังก็ใช่เนี่ยวิ่งงงอันไหนกันแน่3ชั่วโมง28นาทีกับ18กิโลเมตรกับอีก513ถึงแล้วนะครับปิ้งย่างมากเลยตอนนี้โอเค19กิโลพอดีเมื่อกี้วิ่งลงมามันยังไม่ถึงครับผมก็เลยไปวนให้มันครบ19นี่ถึงจุดจอดรถแล้วโอเค